ผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะเป็นคลิปลองใจพี่ข้าวหุงครับคลิปนี้ตามชื่อคลิปเลยนะฮะเราจะลองชวนพี่ข้าวหุงนะฮะให้มาอยู่กับเราครับใช่ฮะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับ และดูซิว่าพี่ข้าวหุงนะฮะจะมีปฏิกิริยาอย่างไรครับถ้าเกิดว่าเราชวนให้พี่ข้าวหุงเนี่ยเขาย้ายจากบ้านเขามาอยู่บ้านเรานะฮะมาอยู่ด้วยกันไงใช้ชีวิตแบบแฟนนะฮะอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยพี่ข้าวหุงเขาจะตอบตกลงหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเข้ามารอในแมปผมนะอัดคลิปช่วงเวลา 4:30 ครับเพิ่งทักไปหาพี่ข้าวหุงทาง Facebook เลยนะฮะดูซิว่าพี่ข้าวหุงเขาจะเข้ามาในห้องเราเมื่อไหร่นะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็จะเดินเล่นในแมปของตัวเองรอครับไหนดูซิว่าคนในแมปเราเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่นะทุกคนอยู่ไหนกันหมดอ่านแชทสิดีครับพี่สวัสดีครับพี่อันมันไม่ขยับเจอตัวจริงแล้วทำไมยังไม่นอนหรือว่านอนดึกเป็นประจำอยู่แล้วไปอยู่ไหนกันหมดเนี่ยทุกคนคุยกับพี่หน่อยสินอนไม่หลับครับใช่นอนไม่หลับเพราะหรอนอนไม่หลับหรอโอ้โหในแมปตอนนี้เหลืออยู่1 2 3 4 4คนครับรวมผมเป็น5นะครับสุดยอดไปเลยอึดจริงๆถ้าเราถามเด็กว่าพี่ข้าวหุงเนี่ยจะมาอยู่กับเราไหมเพื่อนๆคิดว่าไงครับพี่อันทำได้ทุกอย่างอะไร ทุกคนพี่มีเรื่องจะถามเนี่ยพอผมเปิดประเด็นแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะคิดว่าผมจะแจกผลถาวรอีกนะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะฮะผลถาวรแจกเยอะแล้วนะครับพี่เอ๋ว่าจะชวนพี่ข้าวหุงมาอยู่ด้วยกันทุกคนคิดว่าพี่ข้าวจะมาไหม ดูซิว่าเขาจะตอบยังไงนะฮะจะตอบอย่างไรทุกคนคิดว่าไงเฮ้ยมึงอย่ายืนนิ่งนานดิเฮ้ยไม่มีใครตอบเลยอ่ะเสียใจเลย ทำไมวะทำไมทุกคนนิ่งอย่างนั้นวะทุกคนดีมั้งคะผมว่ามาจะมาจริงๆเหรอ เขาจะมาจริงเหรอวะโอเคได้กำลังใจขึ้นมาเยอะเลยฮะจากน้อง FC ในห้องของเราครับน้องๆให้กำลังใจพี่ดีมากเลยฮะน้องๆเขาน่าจะไม่อยากแบบเสนอความคิดเห็นไงผมคิดว่าพี่ข้าวหุงมาครับพี่ข้าวหุงเขาจะใจง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเรารอพี่ข้าวหุงตรงนี้ก็แล้วกันครับดูซิว่าจะมาไหมนะฮะฮัลโหลเข้ามายังยังนี่คืออะไรยังนี่คือหาวใช่ไหมฮะอะไรนะรีบเข้ามาเร็วมีเรื่องจะคุยด้วยรีบเข้ามาคุยตรงนี้เลยก็ได้ดิจะไม่ต้องให้เข้าเกมอะเข้าเกมมาด้วยสิง่วงอะเนี่ยง่วงมากๆอะไรเนี่ยเข้าเกมมาเข้าเกมมาอัดคลิปเหรอไม่ได้อัดเลยไม่ได้อัดคลิปอะไรเลยฉันขอถามเธออย่างนึงก่อนนะอันนี้คือคำถามนะว่าก็พูดมาสิจะพิมพ์ทำไมเราเนี่ยคบกันมากี่ปีแล้วฉันถามเธอก่อนเธอจำได้หรือเปล่า2ปีกว่าจำได้ด้วยเหรอกว่าไงรู้จักกันวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรโอ้ยใครจะไปจำได้วะจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้เราว่าเราก็คบกันมา2ปีแล้วเนาะเราว่าเราจะชวนเธอมาอยู่กับเราอะอยากมาอยู่กับเราไม่ทำไมอะถ้าฉันมาอยู่กับเธอเธอต้องใช้ฉันซักผ้ากวาดบ้านถูบ้านแน่นอนไม่ใช่เนี่ยใช้เชื่อเธอใช้เดี๋ยวเราจะทำคอมให้เธอเลยเครื่องนึงทำมุมเล่นเกมให้เธอเลยเน็ตฟรีคอมฟรีไวไฟฟรีแล้วก็คบกันนานแล้วไงก็แบบเราว่าเราต้องใช้ชีวิตแบบแฟนกันจริงๆแล้วแหละไม่ต้องแบบไปหากันที่บ้านแบบทุกอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยมาอยู่ด้วยกันเลยเงี้ยมาไหมแต่งก่อนแต่งก่อนค่อยอยู่ด้วยกันต้องแต่งก่อนเนาะต้องแต่งก่อนไม่ลองแบบศึกษาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก่อนเงี้ยไม่ลองดูอะน่าไทยบ้านเอาดินทาบอกว่าเฮ้ยเอาใครมาอยู่ด้วยวะสรุปไม่มาเหรอเขาอยู่บ้านไหนให้ลูกสาวมาอยู่บ้านผู้ชายสรุปไม่มาใช่ไหมไม่มามีแผนอะไรในใจไหมชวนฉันไปอยู่บ้านด้วยหรือเธอคิดทำอะไรไม่มีมานี่งั้นเดี๋ยวมาบล็อกฟุตเลยมาห้องวีฉันไปทำไมอะไปสุ่มผลปีศาจในเมื่อเราคุยกันไม่ลงตัวนะฮะตกลงกันยากอ่ะพอกันแล้วนะฮะเราจะมาใช้บล็อกฟุตตัดสินครับเราจะมาสุ่มผลปีศาจนะฮะและเราสุ่มได้ผลอะไรนะฮะเราจะเอาผลนั้นมา PVP กันครับถ้าเกิดว่าผมชนะนะพี่ก็หุงก็ต้องยอมมาอยู่บ้านผมแต่ถ้าเกิดว่าผมแพ้นะฮะผมเนี่ยจะตามใจพี่ก็หุง1อย่างครับดูซิว่ามันจะเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้หรือเปล่างั้นมาดูกันสุ่มผลใช่ไหมใช่มีสูตรใช
ฉันไปดู TikTok มาได้เลยงั้น TikTok ฉันขอสุ่มก่อนปึ๊บเฮ้ยเอาละไม่บอกไม่บอกไม่บอกดูนะจะทำสูตรนะสูตรได้ผลโหดอีดูนี่ดูนี่ปึ้งนี่คืออะไรอ่ะผลโหดไม่รู้สูตรเขาอ่ะซื้อ Oh my god ได้อะไร Oh my god Oh my god นี่คือเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ผลในตำนานมาดิ มาดิกินเลยกินเลยมันก็มาเหมือกันนี่แหละไม่เหมือหรอกมานี่มานี่ฉันจะใช้ผลจรวดฆ่าเธอเองฉันเล่นผลนี้ไม่เป็นฉันก็เล่นไม่เป็นแต่เธอต้องตายฆ่ากันไม่หรือเปล่านี่มันไม่ได้ฆ่ากันแน่นอนเลยจะฆ่าเชื่อดิไม่ใช้หมัดใช้ดาบใช่ไหมแล้วทำไมมันไม่ตีกันอ๋อต้องออกตีก่อนโอ้โหอุ้ยๆๆแรงว่ะหนีไปไหนไม่โดนนะโอ้โดนยากมากมาดิมาดิเอาดิโอ้โหแม่งโดนยากมากเลยว่ะโอ้โดนยากเมื่อไหร่จะฆ่ากันตายครับเนี่ยอยากฆ่ากันตายเนี่ยยอมแพ้ไปเถอะใช้เผ่าดีนี่มีคนใช้หมัดโกงไปเถอะยอมแพ้ไปเถอะโกงทุกคนโกงอับโกงยอมแพ้ไปเถอะเธอยอมแพ้ฉันไปเถอะยอมแพ้ฉันไปเถอะไอ้หมาสิโหแพ้ไปเถอะไอ้อย่าโกงสิโอ้ย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 ยอมแพ้ไปเฮ้ยใช้ดาบโยรัวมันนอกกติกาแล้วเธอไม่มีอันนี้ฉันรู้โอ้ยไม่มีสิ่งนี้โอ้ยเฮ้ยเกินไปเฮ้ยเอ้ยพอวีสี่เฮ้ยเอ้ยว้าเอ้ยขี้โกงเล่นขี้โกงเออเล่นขี้โกงใช้กีตาร์เล่นขี้โกงก็เธอใช้หมัดก่อนโอ้โหอะไรอ่ะขี้โกงอ่ะขี้โกงอะไรเราโอ้ขี้โกงโอ้โหหนีแล้วขี้โกงหนีแล้วไม่มาจริงเหรอไม่มาเหอะมีแผนอะไรหรือเปล่ามีแผนจะครอบคาฉันใช่ไหมฉันเห็นเธอไปซื้อกระเป๋าเดินทางมาแล้วทำมาน่าจะพาเที่ยวทุกวันเลยมาปะไม่ทำการทำงานไม่ต้องทำไงมาอยู่ด้วยจะพาไปเที่ยวทุกวันเลยไม่ทำไมอ่ะจะพาไปเที่ยวพาไปชิมตุ๊กตาทุกวันเลยมาปะไม่ถ้าไม่ทำงานจะเอาตังค์ไหนเอาก็ค่อยทำไงป่ะแยกย้ายกันไปนอนจะได้อัดชิปไปเที่ยวทุกวันด้วยไงอัดชิปไปเที่ยวเขาไปเดินเขาอะไรกันอย่างเงี้ยแยกย้ายไปนอนป่ะทำไมอ่ะง่วงนะนี่มันเวลาไหนไม่มีใครเข้ามาเล่นเวลานี้กันหรอกก็แบบทักมาชวนคุยไงมาป่ะเดี๋ยวไปรับวันนี้เลยมาเดี๋ยวไปรับป่ะไม่โอ้เดี๋ยวจะจัดห้องดีๆรอเลยเข้าป่ะถ้าจะให้ไปนะซื้อหมาให้ตัวนึงอยากได้หมาโอ้แค่หมาเองเหรอใช่อยากได้หมา
มันง่ายมากเลยหมาน่ะจะเอากี่ตัวจะเอาพันอะไรเอาตัวเล็กๆเอาตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็เลี้ยงข้าวมันทุกวันก็ต้องเลี้ยงข้าวมันทุกวันอยู่แล้วแหละให้เธอเลี้ยงข้าวมันซื้ออาหารให้มันแค่นั้นแหละไม่ได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาซื้อให้โอเคป่ะไม่เอ้าเดี๋ยวว่าจะมาอยู่ด้วยต้องซื้อหมาให้ไงโอเคนะโอเคท่านผู้ชมครับพี่หงบอกว่าถ้าอยากให้มาอยู่ด้วยต้องซื้อหมาให้นะฮะเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อหมาเลยเดี๋ยวถ่ายคลิปตอนไปหาซื้อหมาด้วยโอเคเอาหมามาล่อครับหมามาล่อโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบครับอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ